สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ไหนสุวรรณภูมิใช่เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิตรงนี้เป็นกล้องนะถอนแมสหน่อยวันนี้ไม่ได้เดินทางกับภรรยาแต่เดินทางกับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อเราจะไปกันที่ไหนเชียงใหม่เราจะไปเที่ยวกันที่เชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่สุวรรณภูมิเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วแต่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยตอนนี้เขาเป็นเซลล์เช็คอินนะเดี๋ยวจะพาไปดูไปตอนนี้ทุกคนที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเขาจะเป็นเซลล์เช็คอินซะส่วนใหญ่นะเราขึ้นการบินไทยตรงโกลบีนะเมื่อกี้เราไปถามเจ้าหน้าที่ด้านนี้ที่เป็นที่ดรอปกระเป๋าเขาบอกว่าให้มาเช็คอินที่ตรงนี้ก่อนนี่จะมีเจ้าที่เช็คอินอยู่นะหลังจากนั้นพอเราเช็คอินได้สติ๊กเกอร์ติดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยไปโหลดกระเป๋าตรงนู้นก็เป็นเครื่องอัตโนมัติเหมือนกันนะดูสิสมัยนี้โคตรไฮเทคเลยทุกคนแต่ถ้าใครมาที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วเนี่ยหิวเดี๋ยวผมจะแนะนำเราจะไปกันที่เมจิกฟู้ดคอร์ททุกคน wow. ที่เมจิกฟู้ดคอร์ทเนี่ยเป็นฟู้ดคอร์ทที่ขายอาหารในราคาปกตินะไม่ใช่ราคาสนามบินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินได้แน่ๆราคาไม่แพงปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมจิกฟู้ดคอร์ทในปี2567เนี่ยเขาจะขึ้นราคาหรือเปล่านะเพราะผมอ่ะเคยพาทุกคนมาดูรอบนึงแล้วไป Let's go เริ่มจากเราหันหน้าเข้าตรงที่เช็คอินนะแล้วเราก็เดินไปทางด้านขวาเดินไปสุดเลยจนกว่าจะเจอบันไดเลื่อนเขาอยู่ที่ชั้นล่างสุดเลยนะป่านจะเราเดินไปพร้อมกันตรงนี้เราถึงโรเจแล้วเราก็จะลงบันไดเลื่อนไปเขาอยู่ที่ชั้นล่างเลยตอนนี้อยู่ที่ชั้น4ที่เราจะไปก็คือชั้น B นะทุกคนเฮ้ยใช่ป่าววะไม่ใช่สิต้องเป็นนี่ชั้น1ฟู้ดคอร์ทตรงนี้นะป่าเราไปที่ชั้น1กันพอเราลงมาที่ชั้น1แล้วเนี่ยเราก็เดินมาทางด้านขวาเรื่อยๆถ้าเราหันหน้าเข้าทางที่เช็คอินนะแบบเมื่อตะเกียบเดินมาตามประตูเดี๋ยวผมดูซิว่าประตูอะไรเอ่ยเมื่อกี้เห็นแวบๆแต่เราเห็นเมจิกฟู้ดคอร์ทอยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนเขาอยู่ที่ประตู8นะตอนนี้อยู่ที่ประตู8เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เดินมาได้เลยถ้าเราหันหน้าออกจากสนามบินก็คือมาทางซ้ายหันหน้าเข้าสนามบินก็คือเดินมาทางขวานะไปไปดูกันเมจิกฟู้ดคอร์ทเนี่ยราคาจะเป็นราคาปกติหรือเปล่านะไม่รู้ขึ้นราคาหรือยังเข้ามาอันดับแรกเลยก็คือทุกคนต้องแลกคูปองก่อนนะมันเป็นการ์ดเฮ้ยไม่ใช่การ์ดนี่หว่าเป็นการ์ดทุกคนต้องแลกการ์ดก่อนนะกี่บาทก็ว่าไปก็จะมีโซนขนมโซนน้ำเห็นไหมผมบอกแล้วราคามิตรภาพจริงด้วย30บาทเองมีที่ไหนในสนามบินสุวรรณภูมิอาหารเวียดนามแต่ละจานไม่เกิน100ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา60-70ราคาสูงสุดก็75บาทเห็นไหมราคาเป็นภาพมากผมไปดูหลายๆอย่างแล้วกันนะก๋วยจั๊บยวนก็ประมาณ65-75บะหมี่เป็ด75ข้าวผัดกะเพรานี่เป็นอาหารตามสั่งเลยนะ70บาทแพงหน่อยก็จะเป็นมาม่า
ต้นมาม่าโอ้ครัวต้นฉบับ120บาทข้าวขาหมูจุฬาโอ้โหมาไกลนี่เนี่ยจุฬายัง70บาทเลยแต่พิเศษหน่อยก็คือ110บาทนะขาหมูสับใส่ไข่ใส่ไส้อันนี้รวมเลยนี่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวถ้าพิเศษก็80ธรรมดาก็60ตรงนี้ก็จะเป็นพวกส้มตำนะส้มตำไทยใส่ปูเห็นไหม55บาทเองอ่ะราคาดีมากเลยหนังไก่ทอด55บาทลาบหมูทอด70น้ำตกหมู70บาทน่ากินทั้งนั้นทุกที่ต้องมีก็คือข้าวมันไก่70บาทถ้าเป็นข้าวผสม110บาทนะเป็นพิเศษต่อไปก็จะเป็นข้าวน้ำพริกแล้วก็พวกอาหารชี้ๆนะข้าวแกงพวกข้าวแกงข้าวกับข้าว1อย่าง50 2อย่าง60 3อย่าง70ใส่ถ้วย50บาทอาหารญี่ปุ่นมาดูอาหารญี่ปุ่นบ้างอาหารญี่ปุ่นราคาขึ้นมานิดหนึ่งนะก็ประมาณ100กว่าบาทแล้วก็คือราคาห้างสรรพสินค้าแหละผลไม้50บาททุกเมนูหมูทอดหมูย่างนะทุกคนก็ขีดละ60บาทก็ไม่ต่างจากข้างนอกสักเท่าไหร่แล้วพอเลยเข้ามาด้านในก็จะเป็นโซนน้ำนะก็ราคาตามนี้เลยไม่แพงสตาร์ท40ถ้าเป็นปั่นสมูทตี้ก็60บาทส่วนน้ำเปล่าดริงกิ้งวอเตอร์10บาทเองทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปด้านในของเกตนะเพราะฉะนั้นยังซื้อไม่ได้ส่วนที่นั่งเยอะมากทุกคนเหลือเฟือเลยแหละถ้าใครมาเนี่ยเรายังไม่ทันได้กินข้าวนะผมแนะนำเลยนะเมจิกฟู้ดคอร์ททุกคนสังเกตไหมเมจิกฟู้ดคอร์ทเนี่ยนอกจากพวกพนักงานลูกเรือแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยผมเจอคนไทยน้อยมากนะไม่แน่ใจว่านักท่องเที่ยวชาวไทยจะรู้ไหมว่ามีเมจิกฟู้ดคอร์ทอยู่ตรงนี้ด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะให้นักท่องเที่ยวชาวไทยทุกคนเนี่ยที่เดินทางมาสุวรรณภูมิเนี่ยได้มาที่เมจิกฟู้ดคอร์ทนะเนี่ยห้องอาหารนี้ราคามิตรภาพมากเลยทุกคนอาหารไม่แพงเลยฝากท้องได้แน่ๆยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะไปในทริปนี้เราจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันทุกคนไปทุกคน